สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกองฝ่ายทีนี้แม่ผู้ใหญ่เขาจะมารายงานตัวกับเอ็มตุกเอ็มตีเด้อว่าทำไมถึงเงียบว่าทำไมไม่ไลฟ์สดเธอแม่ผู้ใหญ่พูดลงพูนาหารไปไหนหมอลงหมอลำคือไม่ได้ไปมงไปเมืองวะนี่อาจจะไม่ได้เห็นแบบคลิปบรรยากาศผู้ใหญ่ไปเต้นหน้าหารไปที่หมอลงหมอลำว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะมาดูกันค่ะทุกคนค่ะเพราะเนื่องจากย้ายโรงงานใหม่จ้าตอนนี้ก็ยังย้ายโรงงานไม่เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมค่ะอะตามมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังจะขนย้ายเนี่ยของก็เริ่มทยอยย้ายไปหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็สต็อกยังไม่ย้ายเดี๋ยวรอย้ายเครื่องจักรก่อนเครื่องจักรก็นี่ไงคะสภาพโรงงานค่ะก็เหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะส่วนในออฟฟิศก็คือย้ายหมดแล้วเนี่ยเครื่องจักรก็หยุดการทำงานเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมพร้อมที่จะขนย้ายค่ะทุกคนนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างคือว่าบ่ได้ไปเมืองหมอลำช่วงนี้หัดเป็นอย่างคือแบบบ่ค่อยได้แบบอย่างคือเงียบแม่ผู้ใหญ่คือบ่ไลฟ์สดหลายๆคนก็จะสงสัยว่าทําไมถึงไม่ไลฟ์สดเป็นอย่างเกิดอย่างคืนนี่ราคาย้ายโรงงานค่ะแม่คือฝั่งเครื่องตรงนี้ก็เครื่องเล็กๆก็ขนไปเองหมดแล้วก็โล่งหมดแล้วส่วนตัวเนี้ยเนี่ยตัวในโรงงานก็เหลืออยู่แค่นี้สายฟงสายไฟก็ให้ลูกน้องสั่งลูกน้องแบบถอดหรือถอนแล้ววันนี้ก็นัดคนขนย้ายเครื่องจักรเข้ามาประเมินราคาว่าค่าขนย้ายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนแรกเจ้าแรกน่ะคือประเมินกันเสร็จแล้วตกลงกันแล้วว่าจะย้ายที่จริงมันต้องย้ายเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะทุกคนแต่พอดีมันมีปัญหาตรงที่ว่าพอมาเสร็จปุ๊บแล้วอีตัวคนที่จะขนย้ายอ่ะไม่บอกเราว่ารถใหญ่ไม่ว่างเขาก็จะยก2วันคือเมื่อวานนี้กับวันนี้เมื่อวานนี้เขาเอารถเล็กมาแล้ววันนี้เขาจะมายกอีกแต่เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าทุกคนค่ะพอไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแม่ผู้ใหญ่ปูนาก็แบบคือซึ่งไม่โอเคเพราะเราหยุดการลายผลิตเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะขนย้ายทีเนี้ยพอไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าว่าจะขนย้าย2วันคือเอารถเล็กมาขนเครื่องเล็กให้เราก่อนแล้วก็เอารถใหญ่อ่ะมาขนวันนี้ซึ่งไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้ามันไม่ได้ตามข้อตกลงเราก็เลยไม่โอเคเราก็เลยไล่กลับเปลี่ยนเจ้าใหม่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะจ๊ะไม่คือถ้าเกิดว่าแจ้งเราล่วงหน้าเรารู้วิธีการทำงานเขาแผนการทำงานเขาเราไม่ว่าเลยแต่นี่เขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าซึ่งเรามันคุยกันอีกแบบนึงแล้วจะมาอีกแบบนึงโดยที่ไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าซึ่งเราก็ไม่โอเคพอเราจ่ายตังค์นะเราไม่ได้ใช้งานฟรีเราไม่ได้แบบไหว้วานะคนเข้าใจบอกเขาก็เลยไล่เมื่อเลยเมื่อวานนี่แม่กลับไปเลยค่ะบอกเขาก็เลยติดต่อเจ้าใหม่กระแสเจ้าใหม่เขามาประเมินเพราะฉะนั้นคือการขนย้ายนะคะหรือว่าใครที่เป็นคนขนย้ายก็ได้ยินคลิปนี้ก็ทำงานต้องชัดเจนจะขนย้าย2วันก็ต้องชัดเจนต้องแพลนคิวดีๆแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่แจ้งทุกคนค่ะเราตั้งใจว่ายกวันเดียวให้จบแล้ววันนี้ที่จริงอ่ะเรานัดช่างไฟอ่ะเพื่อที่จะมาต่อโรงงานใหม่แต่ไม่ได้ต่อแผนทุกอย่างพังหมดก็เลยไม่โอเคค่ะก็เลยจ้างเจ้าใหม่เลยค่ะแม่อันนี้ก็เครื่องกึ่งส่วนข้างในนี่ของก็เคลียร์หมดแล้วเห็นไหมลุงหมดแล้วค่ะอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงอยู่ตรงนี้ก็ขนไปที่โรงงานใหม่หมดแล้วตอนนี้ให้ดูโรงงานเก่าไปก่อนนะคะเนี่ยก็เหลือแต่เครื่องจักรคือโซนนี้เมื่อก่อนเครื่องจักรเต็มสายพุ่งสายไฟก็รื้อหมดแล้วค่ะอันนี้ก็ถ่ายทุกคนได้เห็นแบบบรรยากาศที่โรงงานนี้ก่อนแม่เนี่ยกองงานนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปเดี๋ยวรอให้ขุดเครื่องจักรเสร็จก่อนแล้วถึงจะเอาไปอันนี้สต็อกค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอขายค่ะแม่กองนี้มูลค่าไม่ใช่เล็กน้อยนะคะเธอเงินแสนนะคะกองนี้แม่อันนี้ก็นี่นะคะกองนี้ก็เงินแสนนะคะแม่โอ้ยจะเป็นลมค่ะอ่ะดูสภาพค่ะตอนนี้ก็ของก็เคลียร์เรียบร้อยหมดละเหลือแต่เครื่องจักรประเมินเสร็จคิดว่าอาทิตย์หน้าจะต้องคืนโกดังนี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาให้เวลาในการขนย้าย1เดือนเนี่ยเราก็เลยว่าอาทิตย์หน้าเราต้องเคลียร์ให้จบเพราะทำไมถึงต้องเคลียร์ให้จบเพราะว่าอีกอย่างนึงน่ะที่ต้องรีบเคลียร์ให้จบเพราะว่าอีกอย่างนึงน่ะวันที่7น่ะก็จะไปเปิดไอ้วงระเบียบวัฒนศิลป์ไงทุกคนเราก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบเดี๋ยวให้เห็นหน้าวันที่7เราก็จะไปเปิดวงระเบียบวัฒนศิลป์เราก็ต้องเคลียร์ให้จบค่ะทุกคนไม่จบก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปดูหมอลำค่ะแม่นี่แหละสภาพโรงงานก็เดินตรวจงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็จะย้ายเครื่องจักรเอ้ยไม่ใช่ย้ายเครื่องจักร
วันนี้ก็จะทำความสะอาดเคลียร์แล้วก็จะย้ายต้นไม้หน้าโรงงานไปที่โรงงานใหม่วันนี้ให้ดูโรงงานเก่าไปก่อนนะคะส่วนที่ใครอยากเห็นบรรยากาศโรงงานใหม่เป็นยังไงก็พยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะที่หายที่เงียบไม่ได้ไปไหนจ้าย้ายโรงงานค่ะทุกคนขาก็เลยเงียบค่ะทุกคนก็เลยเก็บตัวนิดนึงค่ะแม่ของหลายแม่นี่ให้ทุกคนดูค่ะข้างๆนี่ก็สต็อกสินค้าหมดเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะไว้แบบย้ายเครื่องจักรเสร็จก่อนถึงจะมาขุดเนี่ยลูกน้องก็ทำงานเนี่ยเห็นป่ะคือนี่ย้ายไป 80% แล้วนะคะทุกคนค่ะของที่เหลืออยู่เนี่ย 20% นะของที่เหลืออยู่ใน 20% ค่ะทุกคน 20% นะขนไป 80% แล้วข้างบนก็ขนไปหมดแล้วผ้าเพิ่มห้องปรุงห้องผ้าก็ขนไปเรียบร้อยแล้วห้องปรุงออฟฟิศก็ขนไปเกือบหมดแล้วนี่แหละบรรยากาศให้ทุกคนดูเลยค่ะที่เก็บเงียบจะเพิ่งมาถ่ายทุกคนดูนะคลิปนี้คลิปแรกนะแล้วก็เพิ่งมาประกาศบอกทุกคนแบบเป็นทางการนะว่าย้ายโรงงานที่เงียบนี่ไปไหนเนี่ยนี่แหละค่ะทุกคนค่ะอีหลีผู้หลอกคนว่าอีแม่ผู้ใหญ่ไปใส่อีแม่ผู้ใหญ่คือเงียบเกิดยังขึ้นเป็นอย่างเพราะว่าต่างๆนานาเพราะว่าไม่ได้ไปใส่ดอกค่ะอีหลีตัวกับปัญญาเรียกยากงานเลยล่ะแม่เอาใส่มืออีมุมหนึ่งบัดดีหาเอาเปลี่ยนบ่อนี่สิมดแล้วนี่เมื่อนี่กับประเมินเสร็จปุ๊บกันเรียบร้อยบัดดีหานี่ก็เหลือแค่นี้แหละแต่เจ้านี้เขามาประเมินราคาวันนี้ใช่ไหมพอมาประเมินราคาวันนี้ก็น่าจะขนย้ายวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ก็น่าจะขนย้ายเสร็จแต่เครื่องน่าจะแผ่นเดินอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์หน้านะจะได้วางแผนแบบจัดของเก็บของเพราะว่าช่างไฟน่าจะมาวันเสาร์ทุกคนก็จบแล้วค่ะปิดจ็อบยอดขายแล้วค่ะเดือนนี้ก็ต้องทำใจค่ะทุกคนค่ะกับยอดขายเพราะว่าเนี่ยวันนี้วันที่23ค่ะลายผลิตหยุดแล้วค่ะทุกคนหยุดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจ้าหยุดตั้งแต่22แล้วจ้าก็ต้องทำใจค่ะยอดขายก็อาจจะแบบนิดนึงค่ะไปหาดึงเงินเก่ามามาใช้ก่อนก็แล้วกันค่ะทุกคนเอาฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูดาราประจำช่องนะคะว่าเขากินข้าวกับอะไรนะคะให้ดูนะคะเดี๋ยวกินข้าวกับอะไรคะได้อย่างเกียนกุ้ยเตี้ยวบ่อ่ะภาษาเขมรส่งท้ายหน่อยค่ะวรรณคัมภาษาเขมรเขาเรียกว่าอะไรกุ้ยเตี้ยวโอ้ภาษาเขมรกันมาเอาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนทราบอีกนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เลยจ้ากดติดตามด้วยนะจ้าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า